สวัสดีครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ก็คือ PC คอนเสิร์ตของเราเองครับใช่ครับก็คอนเสิร์ตของเราปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่13นะครับซึ่งเนี่ยหลายๆคนคงจะรู้แล้วว่าเนี่ยเลข13เนี่ยเป็นเลขที่แบบมาคู่กับเรื่องผีๆเรื่องน่ากลัวเรื่องของความธีมของคอนเสิร์ตเราเลยก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับก็คือมีทั้งเรื่องสยองขวัญเรื่องผีไทยผีฝรั่งครบรสเลยครับใครที่มาดูนี้น่าจะสัมผัสได้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนใช่ครับก็ตามนั้นแหละครับสำหรับใครที่สงสัยครับว่าแบบนี่หน้างานเราโหอลังการงานสร้างมากเลยครับแบบว่าแบบมีฟีดแบคที่กลับมาที่แบบดีมากเลยทุกคนชอบงานหมดครับใครจะไปดูครับว่าเบื้องหลังเราหนักเหนื่อยเหนื่อยน้ำเหนื่อยเหนื่อยหนักเหนื่อยหนักถูกเลยถูกแล้วเหนื่อยนั่นแหละได้เหนื่อยแค่ไหนเป็นยังไงบ้างเราทั้งเสียแรงกายแรงใจน้ำตานู่นน้ำตานี่อ่ะร้องไห้ทำงานไม่สำเร็จหลายอย่างมาจนถึงวันนี้นี่คือต้องบอกว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เหนื่อยมากเลยครับครับก็ตอนนี้ทุกคนคงอยากไปดูเรื่องหลังการทำงานของเราแล้วงั้นก็ไปดูเลยครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตึกแย้มแล้วก็เรากำลังจะเดินไปดูเบื้องหลังของการซ้อม PC คอนวันที่1กันไปกันอันนี้เราก็ต้องออกไปจากตึกแห่งนี้เพื่อที่จะไปดูการซ้อมใหญ่ไม่มันยังไม่ใหญ่มากแต่คือใหญ่ปานกลางของ PC คอนเสิร์ตที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันโอ้ยแดดร้อนละเดี๋ยวเจอกันที่ยอดีเลยดีกว่านะนี่ถึงแล้วประตูแห่งความลับขอบคุณค่ะเพื่อนถึงแล้วนะคะอันนี้คือข้างหลังโรงละครของพวกเราเองเข้ามาดูกันดีกว่าขอโทษค่ะเขาทำอะไรกันอยู่คนทุกคนดูคนทุกคนสวัสดีเด็กๆทุกคนนี่คือทุกคนกำลังนั่งรออีกแล้วนะทุกคนกำลังนั่งรอแบบนั่งรอสเตจเคลียร์หูข้างในพอแล้วพอแล้วเพื่อนวันที่หนึ่งก็จะเป็นแบบต้นปีไทยกับกูดวินใหม่วงวินซิมโฟนิกแบนด์นะคะสวยมากของอารามเวอร์เอ้าคนไหนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแย้มทีวีนะคะเพื่อที่พาทุกคนไปพบกับเบื้องลึกเบื้องหลังของของแย้มอะค่ะแย้มคอนเสิร์ตเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นแล้วก็พามาพบกับพวกเบื้องหลังการทำว่าดูคิดดูว่าเบื้องหลังขนาดไหนนี่เราอยู่ในห้องอะไรไปดูเขาเรียกว่าห้องคอนโทรลนะคะก็จะมีปุ่มมากมายเป็นที่อัดเสียงกระเป๋าป้องกระเป๋าที่ห้องหลังก็ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นการซ้อมใหญ่โอเคแถวนี้ว่ากันว่าที่นี่ที่อยู่ที่เยอะคนเยอะเลยโอเคนี่คือเบอร์สามพูดเลยข้าวอ่ะจับบ้านเถอะจับบ้านเฮ้ยที่คุณนั่งจุดตัวที่มันยากคือฝ่ายมีเดียน้องพลขอหน้าหน่อยถ้าจะซูมขนาดนั้นสงสารไม่ได้ซูมเลยสวัสดีค่ะพลแล้วก็นี่คือน้องลูกว่านะคะเป็นฝ่ายเบตาเลดค่ะช่วยทุกเบตาเลดช่วยทุกฝ่ายตอนนี้คุยไม่จริงอ่ะจริงจริงจริงเก่งเกินโอเคตี้ตี้อยู่ฝ่ายไหนเอ่ยมีเดียค่ะอยู่ฝ่ายไหนคะอยู่มีเดียโอเค
สวัสดีค่ะนักแสดงเป็นไงบ้างคะน่ากลัวไหมคะน่ากลัวครับมีอะไรอยากพูดไหมจะจบแล้วซ้อมอยู่จะจบแล้วสวัสดีค่ะฝ่ายสาวครับผมมาช่วยติดไมค์ครับครับกลัวใส่คอสตูมเลยไหมแล้วก็เย็นๆทำไงครับครับโอเคไอเดนติตี้แม่นด้วยจุยคนต่อของเรานะคะวันนี้เล่นเหนื่อยไหมเหนื่อยมากสู้ๆ thank you แล้วบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแย้มทีวีค่ะช่วงนี้พาทุกคนไปเจาะเบื้องหลังของเด็กมัธยมดนตรีแบบพวกเรานะคะก็มาดูว่าวันคอนเสิร์ตวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยทุกคนก็เมื่อกี้เราไปดูห้องไว้มาใช่ป่ะแล้วก็แบบทุกคนก็กำลังจริงจังมากๆแล้วเราก็รู้สึกผิดมากที่เราเข้าไปแบบแพ้เข้าไปอย่างนั้นก็ขอโทษนะคะขอโทษมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องอื่นๆละกันถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ๊ายบายโอ้โหอะไรอ่ะทำไมขนมเยอะจังเลยอ่ะขอบคุณแล้วค่ะพิซซ่า1112ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ขนุนเรียมที่นั่งไม่รู้กี่ที่นั่งแต่เยอะมากแล้วก็ซาวดีมากเห็นไหมทุกคนนี่ก็คือเป็นวงของวันแรกนะคะก็จะมีของเพลงดนตรีไทยแล้วก็หลายๆเครื่องนะจ๊ะตอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งของวงซีโฟนิกแบนด์โอ้เครื่องเป่านะคะโอเคเนื้อมันเพื่อนหน่อยนะเพราะมันแบบเตะว่ามีเรื่องจะบอกเรื่องนึงที่มาดูล็อกเตะตรงนี้นะคะที่เป็นแบบดำๆมันเนี่ยถ่ายคือเราเอาเสื่อมาปูแล้วเราก็ทาสีมันเลยเพราะว่ามันจะได้แบบดูมืดๆทีนั่นแหละแล้วก็ทำเองทุกคนช่วยกันทำแบบมีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะความสามัคคีมากแล้วก็ม่านดำนี่ก็ต้องติดนะไม่ใช่แบบมีลงมาต้องขึ้นไปติดข้างบนนู่นอ่ะอือโอเคเด็กๆก็ทำผมอยู่ขอก๊อปใช่ก็เขากำลังแต่งหน้ากันอยู่นะคะพี่คนนี้เป็นพี่ม.6รุ่นเราม.4ก็คือตอนนี้อยู่ปี2ตอนนี้อยู่ปี2โอเคบ๊ายบายวันนี้เป็นสวัสดีค่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วไม่รู้มาถ่ายตอนแต่งหน้าฮัลโหลเอ้ยไม่ใช่นุ่นเอามาแปะเสื้อกูเอาไปนะถ้าเคลียร์ห้องเสร็จแล้วเห็นแล้วเก็บได้ๆเดี๋ยวเราเคลียร์เอาไปแปะดูจากทรงแล้วน่าจะมันถ่ายยากคนนี้เป็นแม่หน้าหลับตาอู้ยมาทำไมหนักไปนะหนักไปบอกพี่ได้นะจ๊ะสู้ๆนะคะถ้ามีแล้วมันก็จะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็รอตอนคอนเสิร์ตก็จะเป็น rehearsal room เป็นช่วงที่มาดูกันเป็นห้องเก็บของไม่ใช่เก็บของเป็นห้องแบบเป็นเต็มอะไรเงี้ยก็คือเอาไว้แบบรับของรับแสงเนี่ยค่ะพ่อไม่เคยพูดหน่อยพูดอะไรสักอย่างง่วงอ่ะง่วงอ่ะโอเคสู้นะเดี๋ยวจะไม่เข้านี่ก็จะเป็นเสื้อสตาร์ของเราแต่ว่าเราไม่มีเสื้อสตาร์ครับเหตุผลคือไม่ได้ซัก2 3สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ห้องคอนโทรลนะครับไปเลยครับแทนเลยครับถ่ายเรียนทำไมไม่ทำต้องทำสิอันนี้คือทำอะไรมีเดียสวิตช์กล้องคือจะมีกล้องถ่ายอยู่ข้างล่างใช่ปะใช่ครับมีทั้งหมด4ตัวครับอ๋อ2 3 4 อ๋อแล้วก็จะเอาไปทำอะไรต่ออ่ะก็จะถ่ายให้คนดูครับ
เราได้ดูเขาไปทำอะไรต่อหรือเปล่าเขาไปอยู่ในห้องสมุดใช่พี่ช่างมันเออนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันน้องนี่ก็คือห้องคอนโทรนะคะเขาก็มีพี่ๆสตาฟทำซาวตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเปิดซับสวัสดีค่ะเดียสวัสดีค่ะนี่ทำซับใช่ไหมคะอย่าลืมมาดูนะคะอันนี้คือสาวเจนโนแสดงวันที่2แต่ว่าอันนี้จะตัดหลังจากที่พีซีคอนเสิร์ตเล่นจบไปแล้วอะอ๋อเหรอเออบ๊ายบายบ๊ายบายเคสสวยไหมคะเคสสวยโอเคค่ะไม่มีเอสอันนี้ก็เป็นเออนึกว่าทำงานค่ะกำลังบิ้วอยู่ค่ะบิ้วอารมณ์ให้เข้ากับมันเป็นเรื่องตีมอันนี้ก็เล่นเกมผีอยู่อ๋อโอเคเล่นเกมผีอยู่เป็นการบิ้วให้เราอันนี้ทำอะไรทำฝ่ายอะไรไม่เดียค่ะไม่เดียค่ะดูมีเดียได้ค่ะแผ่นก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยอะค่ะเฮ้ยเบย์เตอร์เบี้ยวปะไม่ได้เบี้ยวเสียใจหรอใช่โอเคค่ะได้งั้นเดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คือโทษมีเดียโทษลุงว่าโทษพลอยโทษตีตีโทษเฮดมีเดียค่ะใครคือเฮดมีเดียเฮดมีเดียคือใครอะผิดตอนโอเคโทษก็โทษคนเดิมนะคะ3คนนี้รูปว่าเราไปเช็คไปดีกว่าคนดูก็จะเข้าแล้วโอเคงั้นเช็คไปดี